สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่วงใหม่กับรายการ Hand Doctor นะครับวันนี้ผมจะมาสวมบทคุณหมอมาตรวจนะครับว่าแฮนคุณเล่นถูกเล่นผิดควรจะปรับปรุงยังไงมาเจอกันกับ Hand Doctor เริ่มต้นกันที่แฮนของแซมนะครับหรือว่าเป็นทีมกราฟิกของเรานั่นเองเป็นแฮนที่แซมมีประมาณ100บิ๊กไลน์นะครับฝั่งนู้นก็มีประมาณ100บิ๊กไลน์เหมือนกันคือบวกลบกันนิดหน่อยต้องบอกว่าแฮนนี้เป็นแฮนที่ผมไม่มีข้อมูลว่าใกล้ ICM หรือเปล่ามีแค่ hand history เฉยๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูกันแบบที่ไม่เกี่ยวกับ ICM ละกันเป็นทัวร์นาเมนต์ปกติชิป EV นะครับชิป EV หมายถึงว่าเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้แคร์เรื่องเงินหรือ ICM มากนัก hand นี้ครับเป็น hand ที่แซมนะครับ open จาก cut off นะหมอบมาหมดแล้วก็แซม open raise จาก cut offที่ราคา 2.2 นะตรงนี้อยากให้ทุกคนจำไว้นะครับว่าถ้าสมมติอ่ะยิ่งสแต็กเราดีปอ่ะเราต้องยิ่ง open ให้ใหญ่ขึ้นGTO ชอบ open 2.3 นะครับคือถ้าสมมติเราดีฟมาแบบ20บิ๊กไลน์เงี้ยเราจะอาจ open แค่2แต่ถ้าเรามีสัก50บิ๊กไลน์เงี้ยเรา open แบบ 2.2 2.3 เราก็ไม่ผิดนะครับมี100บิ๊กไลน์เราก็เปิดแบบ 2.2 2.3 ก็ไม่ผิดเช่นกันแต่ก็เป็นไปได้ที่บางครั้งเราเปิดแบบ 2.5 นะคือเรื่องอยู่ที่โต๊ะด้วย GTO ชอบให้วิ่งแบบนี้แต่หมายความว่าถ้าเราเรารู้ว่าสถานการณ์โต๊ะเป็นยังไงเราก็ปรับไซด์ได้นะครับโอเคมาดูกันว่าแซมจะ open ด้วยไพ่อะไรได้บ้างคือที่แซม open น่ะ A King Suit แต่เดี๋ยวเรามาดูเรนกันก่อนดีกว่า GTO ชอบ open A7 off ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมี A5 เพราะติดสเตทได้บางครั้งที่เหลือเป็น A7 off ขึ้นไปหมดเลยส่วน Suit นะครับก็จะเป็น A Suit ทั้งหมดเลยแล้วก็ King Suit ทั้งหมดเลยส่วน Pocket ก็จะเป็น Pocket 2ขึ้นก็คือ open to pocket แล้วก็ off Suit นะครับเราจะ open King 9 offแล้วก็ควีน9ออฟบางครั้งแจ็ค9ออฟ90ออฟอะไรพวก96 97 0 98 0เนี่ยโอเพ่นหมดเราจะหมอบ95 15นะครับโอเพ่นตรงเนี้ยเราจำไม่ยากเราก็จำฉาดแล้วก็ดูได้เลยนะครับผมว่าแซมไม่ผิดอยู่แล้วแหละจุดนี้คือแซมโอเพ่นด้วยคิงเอคิงซูทยิ่งเป็นเอคิงซูทนี่ก็คือโอเคต้องเปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูบ้างนะครับว่าบัตทอนโฟลสมอลบายโฟลแล้วมาดูที่บิ๊กไลน์นะครับบิ๊กไลน์เนี่ยเขาเลือกที่จะจับเกมก่อนแล้วกันเขาเลือกที่จะทรีเบทด้วยไซส์ต่ำกว่า10หมายความว่าอะไรคือจุดนี้ผมว่าเขาอาจจะผิดนิดนึงนะครับที่เขา3 bet ด้วยไซส์เล็กเกินไปปัญหาของการ3 bet ด้วยไซส์เล็กคือเราจะคอง่ายขึ้นจาก cut off หมายความว่าเขาจะ protect ไพ่เขาไม่พอการที่3 bet เล็กเนี่ยแล้วเรามี stack deep เนี่ยทำให้มีโอกาสที่เรามีไพ่ใหญ่อย่าง A King แล้วเราโดนไพ่พวกแบบ90 suit หรือแบบ86 suit 97 suit เนี่ยไป crack ได้เพราะว่าถ้าเรามี suit เรามี equity พอเพราะเขา3 bet ไม่ใหญ่เราเติมนิดหน่อยแล้วเราไปลุ้นสแต็ก behind ข้างหลังเขาเป็น100บิ๊กไลน์อ่ะซึ่งมันคุ้มมากไงหมายความว่ายิ่งเราดีปอ่ะเรายังยิ่ง3 bet เพิ่มไซส์ขึ้นมานิดนึงขึ้นเรื่อยๆและจุดนึงที่เขาลืมบวกนะครับคือเขาไม่มีโพซิชั่นพอการไม่มีโพซิชั่นเนี่ยเราเสียเปรียบเราไม่อยากให้คนมีคนที่มีโพซิชั่นหรือเล่นหลังเรามาได้เปรียบเราในพอร์ตใหญ่เพราะฉะนั้นเขาต้องเพิ่มไซส์เพื่อแบบ protect hand นะครับโอเคเขา3 bet ไซส์แบบเบาอ่ะทำให้เราขอได้ง่ายขึ้นจากหลายไพ่นะครับโอเคเรามาดูกันบ้างว่าเขา3 bet ด้วยไพ่อะไรบ้างคือผมจะกดให้ดูนะครับแทนที่เขาเลือกจะ3 bet อ่ะเขาจะ3 bet คู่10ขึ้นก็คือมันเป็นเรื่องปกติที่ต้อง3 bet ด้วย strong hand อยู่แล้วถูกไหมครับแล้ว strong hand ของเขาก็จะมีแบบ A King suit A Queen suit A King off King Queen suit พวกนี้เขาก็ต้องเล่นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไพ่ที่ strong นะครับเรามาดูไพ่ bluff เขาบ้างดีกว่าว่าในไซส์100 big blind เขาจะ bluff ด้วยไพ่อะไรบ้างเขาจะ bluff ด้วยพวก A suit นะครับที่เป็น A3 A4 A5เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไพ่พวกนี้เวลา3 bet ไปอ่ะฝั่งคัตออฟอ่ะจะหมอบหรือฝั่งแซมจะหมอบอะไรรู้ป่ะจะหมอบแบบ A8 ออฟ A7 ออฟเขามี A เล็กกว่าก็ทำให้ A ที่ใหญ่กว่าเขาอ่ะหมอบได้เพราะฉะนั้นจุดนี้เลยเรียกว่าบลัฟครับเขาก็3 bet ด้วย A บล็อกเกอร์ที่มีโอกาสที่แซมจะมี A น้อยลงด้วยนะเขาอาจจะทำให้แซมหมอบแบบควีนแจ็คออฟหรือแบบบางไพ่ที่มี equity แต่แซมต้องหมอบนะรวมถึงพวก A ออฟซูทก็คอนเซปต์เดียวกันนะครับก็จะ3 bet พวกไพ่ A เล็กๆแล้วก็ข้ามไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงแบบ A8 แล้วก็เขาอาจจะไม่ค่อย3 bet ด้วย A9 และ A10 ทั้งซูทและออฟซูทเหตุผลคือ9กับ10เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเราอยากให้เขามีเราไม่อยากถือ9กับ10หมายความว่าถ้าสมมุติอะเขามี9อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะเราไปดูกลับไปดูเรนนะว่าเขามี9อะไรบ้างคือ9ของคัตออฟที่มีนะเขาจะมี9 10ออฟ9แจ็คออฟควีน9ออฟหรือคิง10ออฟควีน10ออฟแจ็ค10ออฟใช่ป่ะไพ่พวกเนี้ยโดน3 bet จะหมอบหมดหมายความว่าเราอยากให้เขาถือ10และเป็นออฟซูทจะทำให้เขาหมอบง่ายขึ้นเราเลยไม่อยากมี10ในกรณีที่เราจะ3 bet นะเราไม่อยากมี10เราอยากให้เขามีเป็นคอนเซ็ปต์อันบล็อกเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราอยากให้เขามี9และ10เราเลยไม่เลือกที่จะ3 bet ด้วย9และ10หมายความว่าถ้าเรา3 bet ด้วยไพ่อื่นเขามี90เยอะขึ้นงงไหมแล้วก็จุดนี้นะครับทำให้เราจะใช้แค่คอ9 A9 0 A10 0
โอเคคอนเซ็ปต์ออกซูมเหมือนกันนะแล้วก็จะมีพวกคิงที่3 bet นะครับจะเห็นว่าเราจะใช้คิง4คิง5คิง6คิง7คิง8 mix 3 bet บ้างตัวคิงนี่ก็เป็นตัวที่ดีนะครับที่เราแบบเราไปบล็อกไพ่คิงนี่เขาจะเล่นต่อใช่ป่ะแล้วก็6 5 7 8เนี่ยใช้พวกนี้ก็คอนเซ็ปต์เดียวกันครับที่พวกเนี้ยคอมโบพวกเนี้ยเยอะกว่า90คือเราอยากให้มีเขามี9มี10จะได้เหมาะให้เราบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ควีนนะครับจะเห็นว่าควีนเนี่ยจะมีน้อยลงกว่าคิงนะครับจริงๆควีนที่เราจะเลือกควีนที่ส่วนมากมันต่อสเตทได้นะก็คือเป็นควีน8ควีน9เริ่มมี9เข้ามาเพราะว่าควีนไอตัว9ตัวนี้มันต่อสเตทกับควีนแล้วมันทำให้ไพ่เราตองขึ้นสมมุติไพ่ตก8ตก10ตกอะไรโซนนึงนั้นน่ะเราจะเล่นได้หมดเลยควีน9จึงเป็นคอมโบที่ดีในการ3 bet bluff พอๆกันนะครับแล้วก็พวกconnect suite พวก one gapper เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ deny ให้เขาหมอบไปเลยหรือว่าเราจะเล่นแบบพอมี equity บ้างก็มีเช่นกันก็จะเป็นพวกแบบ jack ครับ jack 9 suit jack 8 suit 90 suit 18 suit อะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถเลือกมา mix 3 bet ได้เช่นกันนะครับรวมถึงไพ่ที่ควรจะ3 bet แบบเป็น3 bet bluff ไปเลยจริงๆก็คือแบบ54 suit 65 suit ดูจากเรนแล้วอ่ะจะเหมือนกับว่า big blind จะ3 bet ด้วยไพ่ weak มากกว่าไพ่มีแฮนด์ถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะต้องมามิกซ์ดีๆนะครับคือถ้าเราไม่ได้เก่งมากเราอาจจะหมอบพวกแบบเราไม่ได้หมอบเราจะคอเข้าไปเล่นแทน3 bet พวก king suit นะครับเราอาจจะเลือกเป็นคอแทนก็ได้เพราะว่าถ้าเราไปเล่น GTO มากเกินแล้วไปบลัฟมากเกินแต่เราเล่นบอร์ดไม่เก่งเราจะไปเสีย EV ในโพสต์ฟอบโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูไพ่เขาแล้วปุ๊บอ่ะเขา3 bet มาเรายังไม่รู้ไพ่เขาสุดท้ายเปิดไพ่เขาก็ไม่ได้เปิดด้วยเลสเซว่าเราเขา3 bet ด้วยเรนประมาณนี้แล้วกันครับในไซส์เราคลิกไซส์ให้เขาเป็นไซส์ถูกต้องด้วยนะโอเคแล้วเรามาดูกันว่าแซมจะคอด้วยอะไรบ้างคือแซมจะหมอบประมาณครึ่งนึงเลยนะเห็นไหมว่าถ้าสมมติเขา3 bet ได้ถูกต้องอ่ะแล้วเขาเล่นบอร์ดเก่งๆอ่ะเขาจะได้เปรียบมากเพราะหลังจากที่เขา3 bet อ่ะคัทออฟจะหมอบครึ่งนึงหรือ 52% เลยด้วยซ้ำอ่ะเห็นไหมจุดนี้นะครับเรามาดูว่าแซมจะหมอบอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกไปแซมจะหมอบพวก9พวก10ครับเยอะมากหมอบพวกแบบ19ออฟจนถึง A 9ออฟเลยอ่ะแล้วก็10แจ็คออฟจนถึงแบบ A 10ออฟเลยอ่ะนี่แล้วก็หมอบหลาย A นะครับหมอบหลายคิงที่เป็นซูทหมอบหลายควีนด้วยแล้วก็หมอบพวกวันแกปเปอร์ด้วยนะครับแต่ด้วยความที่เขาอะทำไซส์ให้เล็กลงใช่ไหมหมายความว่าไพ่ที่เราจะคอได้อะคือเราเพิ่มแบบ98ซูทแน่นอนเราต้องคอเพราะว่าเขาไซส์น้อยไซส์เล็กใช่ไหมอาจจะคอด้วยแบบ78ซูทด้วยซ้ำอาจจะคอด้วยแบบ65ซูทคู่5ต้องคอเราจะเพิ่มคอมโบที่คอเพิ่มมากขึ้นไปนะครับถ้าเขาไซส์ยิ่งเล็กลงนะหมายความว่าไอเรนพวกนี้มันแอดจัดตามไซส์ด้วยเราไม่จำเป็นต้องฟิกเรนเสมอแล้วต้องดูไซส์ที่เขาเข้ามาแล้วคิดตามหลักเหตุและผลครับมาดูกันดีกว่าว่าแซมเล่นต่อ A King Suit ยังไงบ้าง A King Suit นะครับจะมีเล่นต่อได้2แบบแบบแรกคือคอเพราะแน่นอนว่าเรามีโพซิชั่นเราอยากเล่นต่อกับเขาอยู่แล้วแบบที่2คือเราเรสอีกทีนึงนะครับเป็น4 bet จริงๆจุดนี้ผมชอบ4 bet มากกว่าเพราะผมอยากเล่น aggressive คือถ้าเรา4 bet ไม่มากพอนะครับแปลว่าการที่เรา4 bet เราจะมีแค่คู่เอกับคู่คิงผมเลยอยากที่จะเพิ่มแฮนด์4 bet เข้าไปซึ่งแฮนด์4 bet ส่วนมากอ่ะผมไม่อยากใช้แบบคิง9ซูทไงผมเลยเลือกที่เป็น A King ก็เป็นคอมโบที่เพิ่ม4 bet เข้าไปนะครับส่วนบลัฟจะเป็น A2 A3 A อะไรพวกเนี้ยคือจริงๆเล่นพวกเนี้ยถ้าสมมติเราหมอเราเล่นไม่เก่งอ่ะเราไม่ต้องเล่นท่ายากมากก็ได้นะครับเราก็ไป4 bet แทนเฉพาะ hand value อย่างเดียวก็พอนะครับซึ่งโอเคแล้วถ้าสมมุติจุดนี้เราไม่โฟเบตไพ่นี้ลองคิดภาพนะเราโฟเบตอะไร A King King Queen Queen หมดแล้ว Queen Queen แบบโฟเบตน้อยมากด้วยเห็นป่ะเราต้องเพิ่ม A King Suit นะผมชอบโฟเบตมากกว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับคือเล่นคอ GTO ก็ไม่ได้บอกว่าผิดมากนะคือมันเล่นต่อเพราะมี equity ได้อย่างที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นนะครับโอเคแซมเลือกคอฟลอปเปิดมาเป็น9 9 6เป็น9 9 6ที่เป็นเรนโบว์เลยนะครับแต่เรามี Black Door Flushตรงนี้ทำให้เราเล่นต่อได้พอสมควรเหมือนกันมาดูเขาบ้างเขาเลือกที่จะเบทนะครับ 33% โดยประมาณนะครับคือ GTO อ่ะก็ชอบให้เบทพอสมควรเหมือนกัน GTO ชอบให้เบทแต่เบทในไซด์ก็จะมีแบบ 50% มีครึ่งพอร์ตบ้าง 25% บ้าง 33% จริงก็มีพอสมควรนะครับเขาเลือกไซด์33ต้องบอกว่าเขาไม่ได้เล่นผิดนะคือถ้าเรา3เบทแล้วเราปิดตาแล้วเบท33อ่ะไม่ผิดเลยนะครับคนที่3เบทปิดตาเบท33คือยังไงก็ไม่ผิดมากอ่ะต้องบอกเลยถ้าสมมติเล่นเป็นบลัฟหรือเป็นแวลูก็ไม่ผิดมากหลังจากที่เขาเบทมาแล้วนะครับเขาจะเบทด้วยอะไรบ้างต้องบอกว่าเขามิกซ์เบทเลยนะเบทแบบทุกไพ่อ่ะมีโชว์ดาวไม่มีโชว์ดาวเขาเบทหมดเลยเพราะเขา represent hand เขาว่าเรนเขาสตองที่จะ3 bet นะคุณต้องยอมให้ฉันเพราะฉันมีสตองเรนมากกว่าคุณพอเขาใช้เหตุผลนี้เขาก็จะสามารถเบทได้เกือบหมดเลยครับแต่แฮนด์ที่เขาเช็คใช่ไหมครับเรามาดูว่าแฮนด์ที่เขาเช็คด้วยอะไรบ้างเขาจะเช็คพวกแบบ
ไพ่ที่เอาตามตรงนะเราจะเห็นว่าเขาเช็คไพ่ที่มีโชว์ดาวเยอะกว่าเป็น A high เป็น King high อะไรเงี้ยครับก็จะมีเช็คโชว์ดาวบ้างหรือแม้แต่เช็ค trap คู่ A ก็มีบางครั้งเหมือนกันนะครับโอเคแล้วส่วนที่เวลาเขาจะเบทใหญ่เขาจะชอบเบทใหญ่ด้วยอะไรบ้างคือก็มิกซ์เบทใหญ่เหมือนกันนะแต่เขาจะเบทใหญ่ด้วยแบบตัวที่เท่าที่ดูนะครับเขาจะส่วนมากจะเบทด้วยพวกแบบลิงก์กับ9เพราะว่าถ้าลิงก์กับ9หมายความว่าไพ่ที่เราจะคอส่วนมากก็จะคอด้วยแบบซูทคอนเน็กใช่ป่ะถ้าเขามีลิงก์กับ9เขาจะบล็อกตัวซูทคอนเน็กไปตัวนึงเนี่ยสมมติถ้าบอร์ดเนี่ยเราดูเลยหัวใจ9หัวใจ9ไดมอนด์ใช่ป่ะถ้าเขามี9โพเขามี10โพดำอ่ะมันจะบล็อกตัว90ไอตัว90ของเราอีกตัวนึงอ่ะจะทำให้เขาบล็อกไอตัวคอมโบที่เรามี9ซูทได้เยอะขึ้นโอเคคือโดยปกติแล้วก็สรุปก็คือเบทครับโดยทั่วไปก็เบทได้ทุกไพ่แหละหลับตาเบทได้เลยไม่ผิดแล้วก็ตัดมาที่แซมบ้างคือแซมอ่ะเลือกที่จะในแฮนด์นะครับแซมเลือกที่จะเรสมินเรสแบบเรสใส่เขาอีกทีนึงครับต้องบอกว่าไอ้คิงซูทมีเรสใส่เขามีไหมมีแต่ 10% เองเหตุผลที่ชอบคอนะครับต้องบอกว่าไอ้คิงอ่ะเราไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นคือทุกไพ่ที่เรามี A high เราไม่ค่อยกลัวแล้วเราอยากให้เขาทำผิดพลาดมากกว่าเดิมคือไพ่ที่เราอยากเรสเราจะเป็นไพ่ที่แบบเป็นบลัฟแบบแจ็ค8ซูทหรือว่าเป็นไพ่แบบไพ่ที่เราอยากให้เขาหมอบอะ A7 ซูทอะไรพวกเนี้ยบลัฟเป็นคิง5ซูทแบ็คดอร์ฟลัดอะไรพวกเนี้ยคือไพ่ที่เราไม่มีโชว์ดาวอะเราควรเรสให้เขาหมอบแต่ไพ่เนี้ยเรามีโชว์ดาวแล้วโชว์ดาวอย่างใหญ่เลยถ้าสมมติ996เนี้ยโชว์ดาวเราคือ A king ทุกครั้งที่เขาทรีเบทเขาทรีเบทด้วยแบบ A queen A jack ทรีเบทด้วยอะไรอย่างนี้ผมพูดมาที่เป็นไพ่ขยายที่เขาทรีเบทอะนะเขาไม่ติดเลยอะแล้วเขาทรีเบทด้วยไม่ติดที่เยอะมากอะแต่แฮนด์ A king เรากลับบอกว่าเลทกลับไปแล้วบอกอ่ะคุณเล่นให้ถูกดิเพราะว่าเขาไม่มีแล้วเขาก็ต้องหมอบถูกป่ะกลายเป็นเราเปิดโอกาสให้เขาเล่นถูกได้มากขึ้นแทนที่เราจะปล่อยแค่คอแล้วให้เขาเล่นผิดจะบัฟก็บัฟไปเรื่อยๆแล้วก็แค่แข็งใจคอไปต่อแล้วจริงๆที่เราแข็งใจคอยิ่งเป็น A King Suit เนี่ยยิ่งดีเพราะถ้าเราแข็งใจคอไปอ่ะไพ่ที่เราเล่นต่อได้คืออะไรดูนะครับ A เล่นต่อได้ King เล่นต่อได้โพดำอีก10ใบเล่นต่อได้ยังไม่พอนะครับยังมีอีกตก6มาเล่นต่อได้ตก9มาก็ยังเล่นต่อได้เพราะเราเป็น A King High ถูกป่ะคือเราเล่นได้หลายไพ่มากๆเราเลยไม่ค่อยกลัวเขาจนถึงต้องเรสอะครับสมมติต้องคิดภาพกลับกันเราเรสเขามีคู่แจ็คเขามีคู่10เขาทำไงเขาคอแล้วทำไงอะโอเคเราเข้าใจว่าเราอะเกสเซอร์ใส่เขาอาจจะเช็คที่เทิร์นแต่ใช่ครับเราไม่เปิดโอกาสให้เขาเล่นผิดถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาเล่นผิดเราจะกินชิปในสตรีทที่เทิร์นหรือในสตรีทที่วีเวอร์ได้อีก1ช็อตแทนตรงนี้ GTO ก็เลยชอบที่จะแค่คอเฉยๆเพราะว่าเปิดโอกาสให้เขาเล่นผิดต่อเนื่องและเรามีหลายไพ่ที่จะ improve แล้วเราไปต่อได้ที่เทิร์นเราเลยไม่ค่อยกลัวขนาดนั้นครับอีกที่สำคัญคือเรามี position ด้วยคือถ้าเขาไม่ติดอ่ะแล้วชิปสักดีฟสักแตกทั้งคู่อ่ะคิดว่าเทิร์นถ้ามันตกตัวไม่เกี่ยวกับเขาเขากล้าเบทป่ะเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเราคอด้วยอะไรถูกป่ะเราอาจจะมี pocket ที่คอเขาด้วยเหมือนกันเพราะทุก pocket เราก็ต้องคอ defense free bet เขาอยู่แล้วครับจุดนี้เลยเป็นจุดที่โอเคแซมเลือกเรสแล้วเขาหมอบนะครับต้องบอกว่ายิงผิดไหมไม่ผิดมากครับแต่เล่นคอจะเปิดโอกาสให้เรากินชิปได้เยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับโดยแฮนด์นี้โดยรวมแล้วถ้าให้คะแนนผมให้คือ 8.5 เต็ม10โดยประมาณหรือแบบ9เต็ม10เพราะว่าแซมไม่ได้เล่นผิดจาก GTO ไปแต่แค่เล่นกินไม่เต็มพูดแบบนี้ดีกว่าคือถ้าสมมติเล่น maximum value อาจจะเล่นให้มันกินเต็มได้มากกว่านี้นะครับแฮนด์ของแซมประมาณนี้ครับโอเคครับแฮนด์นี้เราก็มาวิเคราะห์กันอีกหนึ่งแฮนด์นะครับเป็นแฮนด์ที่โอเพนเรสนะครับด้วยคู่ควีนจาก early position แล้วเราก็โดนบิ๊กบัตทอนนะครับที่มีชิปอยู่แบบ3บิ๊กไลน์คอเรียกว่า all in แบบเพิ่มนิดนึงทำให้จุดนี้เราเรสต่อไม่ได้นะครับเราก็โดนบิ๊กไบคอด้วยคือเบสเสร็จแล้วมีคนเข้ามา3คนฟลอปตรงกลางเป็น A 6 kingมี2ไดมอนด์1สเปซนะครับเรามีคู่ควีน1สเปซแล้วก็1หัวใจนะครับแฮนด์เนี้ยเป็นแฮนด์ที่ตรงกลางตอนเนี้ยมีชิปไม่มีไซด์พอร์ตเพราะตอนนี้ยังไม่มีไซด์พอร์ตนะเริ่มต้นที่บิ๊กไบเช็คตัดกลับมาหาเราบ้างคือจุดเนี้ยนะครับถ้าเป็นจุดที่ ICM แล้วต้องการคัดคนออกอ่ะเราต้องเช็คเพื่อเราจะได้เอาไพ่4ใบเนี่ยไปทำให้คนหนึ่งออกในการเล่นทัวร์นาเมนต์นะครับถ้าสมมติใกล้อ่ะจะบอกว่าจุดอย่างเงี้ยถ้าไม่มีไซด์พอร์ตอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเบทอะไรเลยเราเช็คไปเรื่อยๆเพื่อทำให้คนหนึ่งออกแล้วเราจะใกล้อินเดียมันนี่มากขึ้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้แต่โอเคแฮนด์นี้ผมไม่รู้แหละว่ามันใกล้จะอินเดียมันนี่หรือยังโอเคย้อนกลับมาที่แฮนด์นะครับสมมติเราไม่ใกล้อินเดียมันนี่เลยตรงนี้เราถือคู่ควีนบอร์ดตกมาเป็น A6 king นะครับจุดนี้คือเราบิ๊กไบคอมาเราจะ represent lane สมมติเราจะ represent ด้วยว่าเรามี A เราเบทใช่ไหมครับเราก็ต้องไปเจอกับแฮนด์หลังที่เอาอินอยู่ดีหมายความว่ายังไงก็ต้องเปิด
อยู่ดีนะครับแฮนนี่เบทฟอร์ดผมว่าโอเคเราไม่ควรเบทแหละเพราะเรามีโชว์ดาวแต่จะเบทมันก็ไม่ผิดมากเพราะ represent range ใช่ป่ะ represent range ให้เขาแบบดอฟัดวันการ์ดฟัดอะไรเงี้ยให้เขาหมอบไปแล้วเราเป็น1-1กับคนที่ all in มา3 big blind โอเคผมว่าได้แต่ผมคิดว่าเราน่าจะยิงไซส์แบบ1 BB 2 BB ก็พอถ้าเขาไม่มีเอเขาหมอบให้อันนี้ยิงไซส์แรงไปนิดครับยิงไซส์ประมาณ 33% ผมคิดว่าแรงไปนิดถ้าเราจะบลัฟเรนด้วยเรนเราอาจจะยิงแบบ 25% 20% ก็จะทำให้เราเสียชิปไม่เยอะด้วยนะครับโอเคแล้วเราเบท 33% แล้วเลือกเขาเลือกที่จะคอเราเราโดนคอเทิร์นนะครับเขาเช็คอีกทีนึงเทิร์นเป็น9โพดําหมายความว่าฟลอปเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างแล้วเทิร์นไปเบทอีกนะครับไปเบทไซส์ 6,000 ใส่6 26,000จุดที่ผมคิดว่าค่อนข้างผิดมากๆเลยคือการเบทอ่ะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาเล่นต่อได้ด้วยการเรสหรือเล่นต่อด้วยอะไรบางอย่างแล้วไพ่เราอ่ะเราไพ่เราอยู่ตรงกลางอ่ะเราไม่ได้ดีไปเลยหรือแย่ไปเลยเราควรเช็คเพราะว่าถ้าอยู่ตรงกลางเราไม่สามารถหาแมนยูจากอะไรได้เลยคือหรือเราจะไม่ใช่เป็นลัฟก็ไม่ใช่จะเป็นแมนยูก็ไม่ใช่เป็นอะไรก็ไม่รู้เราเลยควรเช็คนะครับจุดนี้เช็คเพื่ออะไรเพื่อบีเวอร์สมมติเขาเช็คเราเช็คโชว์ดาวน์หรือเขาเบทเบาๆเรายังคอได้อยู่อีกทีนิดนึงหรือเขาอินเราอาจจะเลือกที่จะหมอบได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในเทิร์นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบการเบทที่เทิร์นนะเป็นไปได้เช็คดีกว่าแล้วก็วิวเวอร์ก็ดูว่าเขาเล่นยังไงแล้วค่อยเล่นนะครับโอเคแหละนี่ว่าเราเบทแล้วโดนฮออินจุดเนี้ยเราเลยต้องหมอบไงคือจุดนี้ถ้าเราไม่เบทเราไม่ต้องหมอบนะเห็นไหมเพราะโดนฮออินเราหมอบคู่ควีนไปปรากฏว่าโอเคเขาโชว์เอคิงมาซึ่งเอคิงเขาควรเรสแต่เรสไม่ได้ติดอีกเรสไม่ได้คือจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เราเซฟชิปไปนะเพราะว่าถ้าลองคิดภาพว่าถ้าไม่มีคนมีสามบิ๊กไลน์มาก็บิ๊กไลน์ก็ยัดมาเราหมดอยู่แล้วแล้วฟลอป A King เรียบร้อย River Queen เราก็กลับมากินถือว่าโอเคแหละมันเป็นแฮนด์ที่ต้องเรียกว่ามันนัวอยู่เพราะว่ามี1คนที่มี3บิ๊กไบเล่นบล็อกแอคชั่นพรีฟลอปให้เราเล่นต่อไม่ได้นะครับสมมุติแอคชั่นพรีฟลอปอ่ะเราไม่เห็นน่ะ A King กับคู่ Queen ก็ฟลิปอยู่ดีสมมุติเราเห็นปุ๊บแต่เรามีโอกาสได้เห็น A กับ King ปักบอร์ดเนี่ยมันทำให้แบบแอบเหนื่อยนิดนึงโอเคสำหรับภาพรวมแฮนด์นี้นะครับผมก็ให้แฮนด์คู่ควีนต้องบอกว่าเรนพีฟอบอ่ะผมอาจจะไม่ได้ให้คะแนนตรงนี้นะครับด้วยความที่เราเป็นคู่ควีนใช่ไหมเราเลยต้องเรสอยู่แล้วเลยไม่ให้คะแนนตรงนี้นะครับในฟลอปเนี่ยผมขอหักเพราะผมชอบเช็คมากกว่าแล้วก็ไซส์ผิดด้วยก็เลยจะหักจากฟลอปไปนะครับก็ถือว่าเล่นผิดค่อนข้างเยอะในฟลอปแล้วในเทิร์นนะครับผมชอบที่จะเช็คมากกว่าเหมือนกันหรือถ้าจะเบทอ่ะผมไม่เบทไซส์ที่ทำให้เราเล่นต่อยากนะครับถ้าจะเบทผมก็ต้องเบทแบบใหญ่เราจะบลัฟอะไรสักคนหนึ่งเราจะต้องบลัฟที่ใหญ่หน่อยถูกไหมครับในเทิร์นเราเบทแบบ 25% อ่ะมันไม่ทำให้เขาหมอบอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าในเทิร์นผมก็ไม่ชอบเบทไซส์เหมือนกันถ้าจะบลัฟแล้วก็ถ้าจะเป็นแวร์ยูก็ไม่ชอบแวร์ยูที่คู่ควีนผมอาจจะหักคะแนนที่เทิร์นเยอะหน่อยนะครับโดยรวมแล้วผมขอให้2ในเป็นคะแนนที่มีความพยายามในการเอาแฮนด์มาปรึกษานะครับขอให้2นะครับและอยากให้พัฒนานะครับจุดนี้อยากให้พัฒนาเรื่องเรามีโชว์ดาวหรือเปล่าแล้วก็หรือเราไม่มีโชว์ดาวนะครับและอยากให้พัฒนาเรื่องไซเบทว่าเราจะเบทไซนี้เพราะอะไรนะครับในฟลอปเนี่ยถ้าเบทน้อยๆเนี่ยเขาไม่มีอะไรเขาก็อาจจะต้องหมอบให้เราแหละถูกไหมเพราะเราเลเวลเซนต์เอแล้วเราก็ไป1-1กับบัตทอนได้โดยที่เราไม่ต้องเสียชิปเยอะหรืออาจจะไม่ต้องพาให้ตัวเองมาถึงในสถานการณ์ที่ตัดสินใจยากแบบนี้แล้วก็ผมอาจจะให้คะแนนคิง8ซูทครับฝั่งตรงข้ามที่เขาแบบเล่นถูกนะ3 big blind king 8 suit all in แล้วก็อาจจะหักคะแนน big blind ครับที่ a king แล้วคือแต่เขาทำอะไรไม่ได้ไว้ต้องบอกว่าเขาเองอ่ะโดน3 big blind ยัดมาแล้วเขาต้องฟอร์ดคอไปก็หักหรือเพิ่มคะแนนอะไรเขาไม่ได้เลยครับก็เอาเป็นว่าคู่ควีนผมให้2คะแนนใครที่มีคอมเมนต์หรืออะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้